วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูกาละแมสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ150แคลอรี่ต่อกาละแมทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำกาละแมกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งเท้าใหญ่ม่อมเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงโกโก้และมิตรผลไลท์ชูการ์คนผสมให้เข้ากันใส่กะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำไปกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนตักส่วนผสมกาละแมลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยงาขาวคั่วพักไว้ให้เย็นตักกาละแมลงบนแผ่นพลาสติกห่อเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว